ากษัตริย์จิกมี่นะคะแห่งภูฐานเนี่ยได้มีการจัดพิธีเจริญพุทธพระพุทธมนต์มีการถวายพระพรนะคะทางองค์พาเขาบอกว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมณวัดนะคะพังรีชัมปากรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฐานนะคะพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาปดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกนะคะแห่งราชอาณาจักรภูฐานได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีนะคะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาถวายพระพรสู่เขาเรียกว่าอะไรให้กับเจ้าฟ้าของประเทศไทยเรานะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีพระสงฆ์นะคะทั้งหมด70รูปนะคะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะโดยมีบุคคลสำคัญของภูฐานเข้าร่วมด้วยอาทิเช่นองคมนตรีนะคะแล้วก็มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังภูฐานแล้วก็ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูนะคะแล้วก็สำหรับวัดพังรีชัมปาได้เคยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะแล้วก็พระราชทานจากพระบาทสมเด็จขอเรียกสั้นๆกันละกันนะคะก็คือได้รับการถวายจากกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละนะคะมาแล้วในปีพ.ศ.2559ก็คือน่าจะเป็นปีที่เขาเสียชีวิตเนี่ยแหละนะคะก็น่าจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็จะเรียกว่าเป็นกษัตริย์สลิ่มก็ได้ที่เขาแซวกันนะเพราะว่าโคลนนิ่งมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทั่วแคว้นแดนถิ่นนะคะบุกป่าลุยน้ำลุยเขาแล้วก็ใส่เหมือนกับคล้ายๆว่าแบบมีความเอื้ออาทรในลักษณะเดียวกันนะคะดูแลปวงชนเหมือนเช่นกษัตริย์ภูมิพลของประเทศไทยนะคะนี่เขาก็แซวกันเนาะแล้วก็มีการเดินทางมาด้วยนะมีการเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าสมเด็จพระราชินีนะคะเจตสุนเพมาวังชุกแห่งภูฐานนะคะได้เสด็จมาพระราชทานแจกันดอกไม้พร้อมกับการลงพระนามเยี่ยมพระอาการประชวรนะคะของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยณเวลา10นาฬิกานะคะของวันที่22ธันวาก็ลงพระนามแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นรูปนะคะก็มีข้าราชบริพารของเราเนี่ยแหละที่ใส่ชุดขาวนะคะเป็นข้าราชการก็ไปหมอบกราบนะคะอยู่ข้างๆตอนที่พระราชินีของภูฐานเนี่ยได้เซ็นหนังสือนะคะเขียนหนังสืออยู่ก็ไปหมอบอยู่ตรงข้างๆนะคะซึ่งอันนี้มี่ก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่แล้วทางพระราชินีเขาจะงงๆหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าเราต้องถวายความเคารพถึงขนาดย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5เปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกให้การหมอบคลานหมอบกราบอะไรพวกนี้มันไม่มีไปแล้วนะในสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าอันนี้เราก็แปลกใจว่าย้อนกลับมาในปีค.ศ.2022นะคะแล้วก็พวกบรรดาต่างชาติเนี่ยเขาจะมองว่ามันแปลกๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าสาเหตุตอนที่เขามีการเลิกทาสไปนะคะการหมอบกราบเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าต่างชาติเขาไม่ยอมรับนะต่างชาติเขามองว่ามันเป็นความป่าเถื่อนในลักษณะที่ว่าคนทำไมถึงไม่เท่ากับคนนะคะทำไมจะต้องเอาคนเนี่ยไปเป็นข้าทาสในเรือนเบี้ยนะคะไปให้เขาถอดเสื้อแล้วก็ไปล่ามโซ่ไว้มีการเคี่ยนตีนะคะแล้วก็เวลาจะพูดอะไรเนี่ยคือคุณก็ต้องทอดตัวไปตามพื้นไม่สามารถที่จะนั่งตรงได้นะคะก็คือให้เลื้อยไปตามพื้นแล้วก็มีการยกมือทุ่มหัวอะไรลักษณะแบบนี้คือต่างชาติเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เลยจำเป็นที่จะต้องบังคับให้มีการเลิกทาสท่านที่ว่าใจจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่อยากจะเลิกก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลิกเนี่ยเขาก็จะประณามหยามเหยียดเราก็คือในต่างชาติเนี่ยเขาไม่ยอมรับตรงนี้เขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสวีไลไปตามกาลเวลาทีนี้ถ้าเราไม่ตามเขาเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมไม่มีใครเขาอยากจะมาทำการค้ากับเรา
เพราะในยุคนั้นเนี่ยในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3 4 5นะคะของเราเนี่ยจะมีการเสด็จประพาสนะคะไปทางยุโรปเยอะๆแล้วก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่อังกฤษนะคะเรียนที่เยอรมันมีรัสเซียอะไรพวกนี้ก็คือเห็นไหมคะว่าเราอ่ะต้องอิงต่างชาติก็คือถ้าเราไม่ทำการค้าเราไม่คบค้าสมาคมเนี่ยเราจะแย่นั่นเป็นที่มาของการที่ว่ามีการประกาศเลิกทาสแต่ว่าคุณดูแล้วกันว่าในปัจจุบันนี้นะคะมันกลับมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็ไปหมอบกราบข้างๆอ่ะไปหมอบอ่ะไปหมอบแบบคุดคู้อยู่ตรงข้างๆโต๊ะนะคะที่ราชินีของภูฐานเขากำลังเซ็นหนังสืออยู่มีก็ว่ามันดูแปลกๆนะเขาก็คงคิดในใจว่าทำไมแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะปลื้มก็ได้เพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการโครนนิ่งนะคะมาจากทางกษัตริย์ภูมิพลนะคะจนกระทั่งมีคนเขาก็แซวนะว่าเหมือนเป็นกษัตริย์สลิ่มสาขาภูฐานอะไรยังไงอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะต่อมานะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามีทางเขาเรียกว่าอะไรญาติพี่น้องของทางราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ไปกราบไหว้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณพลอยไพลินนะคะหรือว่าคุณสิริกิติยานะคะถ้าจำชื่อผิดขออภัยเพราะว่าตอนนี้มีไม่ได้เปิดข่าวเนาะก็นั่นแหละเราก็เห็นข่าวนะคะว่าเขาก็ไปถวายพระพรด้วยเช่นกันเดี๋ยวย้อนไปดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะไปกันอย่างรวดเร็ววันนี้มีจะไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดเอกสารก่อนเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะคะที่สำนักข่าวกันนิดนึงขอถอยไปก่อนนะคะจะเจอไหมนะเพราะว่าก็มีการรายงานมาสักระยะหนึ่งแล้วคือมีต้องการให้ทราบไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนในราชวงศ์นะอันนี้คือสิ่งที่มีสงสัยเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่าลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างกษัตริย์ภูฐานอะไรพวกนี้คือมีมองว่าเขาเป็นคนนอกไงเขาน่าจะได้รับการถวายผ่านทางด้านตัวอักษรแต่ว่าคนที่เป็นคนในราชวงศ์จักรีด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นท่านผู้หญิงสิริกิติยานะคะเจนเซนเป็นพระธิดานายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะก็เดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วก็ลงนามถวายพระพรนะคะกับทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็เลยเป็นที่น่าสงสัยไงมี่ก็เลยว่าแปลกใจทำไมเขาไม่เป็นการเยี่ยมส่วนตัวนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าเฝ้าผ่านทางด้านการถวายพระพรนะคะหรือว่าถวายการเยี่ยมผ่านตัวอักษรเช่นกันนะคะนี่มีก็สงสัยอยู่แล้วเพื่อนๆท่านอื่นนะคะสงสัยหรือว่าคิดอะไรกันยังไงหรือเปล่าสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะเผื่อว่าท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนมี่ก็ได้นะคะอันนี้มี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่า มันก็จะมีการถวายพระพรนะคะแล้วก็หลายๆฝ่ายเนี่ยก็คงจะมองว่าในเรื่องของการรอปฏิหารนะคะหลังจากที่มีการระดมพลนะคะในการสวดมนต์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณได้รับข่าวสารของสำนักพระราชวังเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือนะคะในการสวดมนต์ขอพรเพื่อให้อาการประชวนเนี่ยหายโดยไวโดยเร็วแล้วก็ทางฝ่ายของคุณแอนดรูว์เนี่ยก็มีการตอกย้ำด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีก็ได้เข้าไปดูหน้าเพจของเขาเนี่ยก็มีคนเข้าไปถามนะคะที่เป็นคนไม่จำได้ว่าเป็นฝรั่งนะเขาเข้าไปสอบถามว่ามีข่าวอัปเดตไหมของทางองค์พาเนี่ยก็ทางคุณแอนดรูว์เนี่ยก็ใช้คำเดียวเลยก็คือ still dead ก็คือเหมือนกับว่าก็ตายไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือมันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะคนที่ยังรอความหวังคนที่ยังมีความรู้สึกว่ายังมีปาฏิหาริย์เขาก็จะมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็มีก็ได้ข่าวสารอีกอันนึงนะคะมีเหมือนกับคล้ายๆว่าเราไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนที่เป็นสลิ่มเนียนเป็นฝรั่งหรือยังไงนะคะเพราะว่ามันสิ่งที่มีได้เห็นเนี่ยมีได้เห็นเป็นเพียงแค่การแคปข้อความแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีการต่อว่านะคะมีไม่แน่ใจว่าคนคนนี้
เขาต่อว่าทางคุณแอนดรูว์หรือเปล่านะคะเพราะเขาพูดแนวนองเหมือนและลักษณะคล้ายๆคนที่รักสถาบันเนี่ยแหละว่าใจเขาใจเราก็คือคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ทำใจไม่ได้เขาก็ต้องแบบในทำนองว่าก็ทำนองยื้อไว้อันนี้เรารายงานไปแล้วนะมี่เข้าใจดีแล้วมี่ถึงได้พูดไงว่าในคลิปที่ว่าดวงใจพ่อเนี่ยมี่บอกว่ามี่เข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแต่ว่าไอ้ลักษณะของการโศกเศร้ามันคนละเรื่องกับการที่หลอกบิดเบือนข้อมูลไงก็คือตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเราไม่ได้มองว่าในลักษณะที่ว่าคุณจะเศร้าโศกไม่ได้แต่เรากำลังบอกว่าในสิ่งที่คุณรายงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงไงคือทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยเขาสูญเสียเยอะแยะในประเทศเราเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงก็คือครอบครัวของทหารที่เขามีการสูญเสียแล้วมีไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยได้เห็นคลิปข่าวหรือเปล่านะคะที่มีญาติของพลทหารที่เขาเสียชีวิตเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนไหนนะคะใน6คนนี้แหละเขาไปงานแล้วเขาไปถวายความเคารพศพนะคะเขาไปยืนตะโกนเลยด้วยซ้ำว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาตะโกนเลยนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะแสดงความคิดเห็นกันได้นะเขาตะโกนเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ส่วนคนที่ผิดเนี่ยก็คือคนที่ตัดสินใจซึ่งถามว่านี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยเต็มประตูค่ะนี่ถึงได้รายงานไปวันนั้นไงว่าหน้าที่ของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้รับหนังสือเวียนด้วยนะว่าการที่ได้แล่นออกไปในท้องทะเลเนี่ยเขาต้องการที่จะไปทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการถวายความเคารพหรือรำลึกถึงเสด็จเตี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขามีการสวดมนต์จริงไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าในหน่วยของราชการทหารอะไรพวกนี้ในวันครบรอบหรือว่ารำลึกเสด็จเตี่ยเนี่ยโอเคเขามีการทำพิธีอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องของการจะสวดมนต์เพื่อองค์พามันก็ไม่แปลกนะเพราะอะไรเพราะคุณอย่ามาพูดสิว่าเขาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเสด็จเตี่ยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ขององค์พามีว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าคุณเห็นไหมล่ะว่าคุณจะมาบอกว่าเราเพ้อเจ้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกวันนี้คุณเห็นไหมว่าทั้งประเทศเนี่ยเขากำลังสวดมนต์ให้กับองค์พาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าองค์พากับสัตหีบเนี่ยมีความใกล้ชิดกันไหมใกล้ชิดกันอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าองค์พาเนี่ยไปประจำอยู่ที่สัตหีบก็นานนะแล้วตอนนั้นก็มีข่าวออกมามากมายว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทันด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นลักษณะของก็ซิปบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยถามว่ามีข่าวพวกนี้ออกมาเยอะไหมเยอะมากเยอะมากนะอันนี้ต้องพูดจริงๆเลยส่วนใครจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วก็นะวันนี้เนี่ยมีก็ไม่ได้มาเอ่ยถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำนะแต่ว่าหลายๆคนถ้าติดตามในช่องใต้ดินก็จะรู้ว่าเขาก็มีข่าวในลักษณะของการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยในสมัยวัยรุ่นนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปพูดถึงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องในสมัยวัยรุ่นซึ่งมนุษย์คนเราทุกคนก็มีใช่ไหมคะช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะเที่ยวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีข่าวอะไรพวกนี้ออกมาแต่ว่านะตอนนี้เราก็เข้าใจว่าเขาก็อยู่ในวัยกลางคนแล้ว44เขาก็ไม่ค่อยจะมีข่าวอะไรพวกนี้ออกมานะคะแต่ว่าในอดีตก็ไม่น้อยหน้าแต่ว่าสำหรับคนที่รักราชวงศ์จักรีนะคะหรือว่าอาจจะหันมาให้ความสนใจในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ทราบข่าวสารตรงนี้นะคะเพราะเราก็เข้าใจว่าคุณก็จะฟังเฉพาะข่าวในพระราชสำนักนะคะเพราะฉะนั้นข่าวอะไรอื่นๆที่สำนักพระราชวังเขาไม่ได้รายงานคุณก็ไม่ทราบอยู่ดีนะคะก็โอเคก็มาต่อกันนะคะก็ถึงเรื่องของสัตหีบนะคะที่มีมองว่าเขาก็มีความใกล้ชิดกันก็คือเป็นสถานที่ที่องค์พาเนี่ยก็อยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยชลบุรีก็มีความผูกพันแล้วมีเชื่อว่าไหนๆเขาเดินทางออกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการสวดมนต์อะไรด้วยเพราะว่าภาพข่าวที่เราเห็นจากของทางคุณวาสนาเนี่ยเขาก็ไปยืนสวดมนต์กันจริงๆบนเรือนะคะก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่สงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยวังสุโขทัยหรือว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยมันมีความพ้องอะไรกันหรือเปล่าจะพูดว่าเพอร์เจอร์มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามราชวงศ์จักรีเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยมีความ
มีความเชื่อถือในเรื่องของจะใช้คำว่างมงายก็ได้อะในเรื่องของพระราชพิธีอะไรต่างๆคุณสังเกตไหมเขาจะมีความเป็นพราหมณ์มากกว่าพุทธอันนี้ต้องพูดตามตรงนะมีรายงานทุกอย่างตามตรงคุณไปดูได้เลยว่าเวลาที่เขาทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นพิธีลักษณะพราหมณ์มากกว่านะคะมีความค่อนข้างที่จะงมงายมีการเชื่อในเรื่องของโชคลางชื่อสังเกตไหมว่าตัวสอเสือนะคะจะเป็นสิริมงคลกับตระกูลของเขาเขาจะชื่นชอบอย่างสุทธิดาอย่างเงี้ยเห็นไหมราชินีสุทธิดาก็จะมีการคงไว้ซึ่งตัวอักษรนะคะหรือว่าก้อยสีนีนาดนะคะอย่างเงี้ยคือผ่านคนไหนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือเนี่ยจะผ่านนะคะแล้วก็นามสกุลวอแหวนอะไรลักษณะแบบนี้สังเกตไหมว่าเขาถ้าเกิดว่าเข้าร่วมตระกูลเขาแล้วเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามก็เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าให้มันถูกฉลกกับตระกูลของเขานะคะนี่คือความเป็นมาเลยแล้วก็ในเรื่องของการสวดอันนี้แหละเราถึงได้พูดไงว่าถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นความผิดของกองทัพโดยคุณจะปฏิเสธไม่ได้นะแล้วการที่คุณออกมาแถลงแบบชุ่ยๆนะคะบอกว่าเสื้อชูชีพไม่จำเป็นที่จะต้องมีแล้วรับประกันว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีลักษณะกองทัพเนี่ยเป็นลูกน้องคุณแล้วคุณพูดชุ่ยๆแบบนี้รับไม่ได้นะคะมันก็เหมือนกับการที่คุณออกกฎหมายว่าทำไมให้ประชาชนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอะทำไมคุณต้องคาดsafety beltล่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องหรือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ยมีหนทางรอดมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะมาพูดช่วยๆปัดสวะหรือว่าความรับผิดชอบว่าเฮ้ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีชูชีพแล้วมึงอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นความเขาเรียกอะไรไร้ความรับผิดชอบนะคะแล้วมันไม่ควรที่จะเอื้อนเอ่ยออกมาต่อหน้าสาธารณชนด้วยซ้ำแล้วไม่แน่ใจนะว่าพวกญาติเนี่ยรับได้หรือเปล่านะในขณะที่ว่าคุณในวันที่ติดยศให้กับลูกคุณเนี่ยคุณอาจจะภาคภูมิใจก็ได้ว่าลูกชายคุณเข้าไปสู่กองทัพเรืออันเป็นลูกราชนาวีลูกประดู่ที่มีความทรงพลังขลังอะไรของคุณน่ะแต่ว่าคุณดูแล้วกันพอถึงเวลาเขาไม่ได้ดูดำดูดีลูกคุณเลยนะคะแล้วก็มีตกใจมากที่ได้ไปเห็นว่าภายในเรือเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเซฟตี้เลยนะคะแต่ว่ามียังไม่ได้มีโอกาสจะมาพูดไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พูดหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีค่อนข้างรีบนิดนึงก็คือภายในเรือเนี่ยคือจริงๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในอวกาศหรือว่าในเรือก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันโครงเคลงถูกไหมฮะอวกาศก็เหมือนกันทุกอย่างมันจะต้องล็อกไว้กับที่เพราะมันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลอยไปลอยมาไหลไปไหลมาในเรือก็เช่นกันทุกคนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ออกไปลักษณะแบบชายฝั่งขนาดเรานั่งเรือข้ามฟากเรายังเซเลยนะแต่ว่าคุณดูคุณออกไปโต้คลื่นขนาดนั้นอะแล้วคุณเป็นเรือรบซึ่งคุณน่าจะทราบอยู่แล้วว่าคลื่นมันแรงขนาดไหนแต่ว่าอุปกรณ์อะไรในเรือเนี่ยคุณไม่ได้มีการล็อกหรือว่าคุณไม่ได้มีแบบอะไรที่มันที่น่าจะทราบอะว่ามันเป็นมันแล่นลงไปในทะเลอะถูกไหมคะเรือมันต้องโครงไปโครงมามันต้องมีการล็อกไว้กับที่นะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของหรือว่าหม้อหุงข้าวแต่ว่ามันกลายเป็นว่าของเนี่ยมันกระจัดกระจายนะคะแล้วก็เราได้ทราบว่ามีญาติเนี่ยเขายังตามหาลูกชายเขาไม่เจอนะคะก็คือปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบเลยว่าอยู่หรือไปแต่ว่าณวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเขามีการติดต่อนะคะแล้วก็มีการส่งรูปให้ดูว่าเนี่ยเขาเนี่ยตกเตียงนะคะแล้วมันไปครูดกับเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ทำให้ข้างหลังเนี่ยเป็นแผลยาวเลยแล้วก็เขาก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าในเรือเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยซึ่งมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไงเอ๊ะในเรือแสดงว่าเรือรบนี่ก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยคุณวางเหมือนคุณอยู่ในหอพักธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาเรือมันกระชากหรือว่าโครงเคลงไปตามคลื่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เทกระจาดอ่ะมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรหกคเมนตีลังกากันไปหมดเลยนะคะมีก็เลยงงไงว่าเรือหลวงของไทยเนี่ยที่รับใช้มาถึง35ปีนี้สรุปคุณอยู่กันแบบอย่างเงี้ยเหร
คือมันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยขนาดคุณยังไม่ได้ออกไปรบกับใครเลยเนี่ยคุณก็เนี่ยคุณก็ตายน้ำตื้นตรงคลื่นเนี่ยแหละแล้วก็คลื่นก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรกันเลยแต่ว่าคุณก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็บอกว่าน้ำก็เข้าเรือนะคะแล้วสรุปแล้วอะไรคือมาตรฐานแล้วคุณจะเอาเรือเนี้ยไปสักการะเสด็จเตี่ยแต่คุณไม่ได้มีมาตรการในการตรวจสอบเลยมันก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราคนธรรมดาเนี่ยนี่ถามคุณนิดนึงเวลาคุณจะเอารถไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณต้องมีการเช็คสภาพหรือเปล่าอันนี้พูดในแง่คนปกติเลยนะคุณไม่ต้องออกไปรบอ่ะสมมติว่าคุณนัดกับเพื่อนคุณนัดกับแฟนคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเนี่ยก่อนที่คุณจะเอารถออกไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ถามนิดนึงคุณเช็คสภาพหรือเปล่าคุณก็ต้องเช็คน้ำมันหม้อน้ำเช็คยางเช็คอุปกรณ์ความพร้อมถูกไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจะทำปกติอะแต่คุณว่าแปลกไหมทำไมเรือรบหลวงจะออกไปปฏิบัติภารกิจซึ่งมีกำหนดการมาอยู่แล้วก็คือสักการะเสด็จเตี่ยแต่คุณไม่ได้เช็คอะไรเลยคุณก็เกณฑ์พนักงานเกณฑ์เจ้าหน้าที่ส่งลงเรือไปเป็น100คนแต่ว่ามีบางคนว่ายน้ำไม่เป็นมีเสื้อชูชีพไม่ครบแล้วคุณจะปัดความรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ขอพูดเลยขอเน้นเลยว่าคนไหนที่รักสถาบันคุณต้องมองทุกอย่างด้วยความยุติธรรมนะคะอย่างในเคสเนี้ยคุณจะปฏิเสธว่ากองทัพเรือจะมาปัดสวะแบบนี้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ยิ่งคุณเป็นผบ.ทร.เนี่ยนะมันระดับกองทัพอ่ะคุณมาปัดสวะอย่างนี้มันแย่มากเลยนะแล้วมีอยากจะให้ญาติเนี่ยช่วยกันตะโกนออกมาดังๆเลยด้วยซ้ำที่วันนี้ที่มีได้เห็นในคลิปข่าวนะเขาไปยืนตะโกนเลยว่าคนตายคือผู้บริสุทธิ์คนที่ตัดสินใจเนี่ยก็คือเป็นไอ้คนที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือคนที่ตัดสินใจอะไรตัดสินใจเอาเรือออกตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะการทำพิธีมันเลยเป็นที่มาของการที่คนในสังคมเขาถึงได้ถกเถียงไงว่าสรุปแล้วคุณตั้งใจเอาพลอาหารเนี่ยไปเทกระจาดหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยคุณไม่ได้มีการตรวจเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ชูชีพนะคะแพยางอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งทหารก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วคุณเอาเขาเรียกอะไรเอาทหารลงเรือไปทำไมในเมื่อทุกคนย่อมทราบอยู่แล้วว่าถ้าคุณจะลงเรือคุณก็ต้องว่ายน้ำเป็นถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณควรที่จะมีชูชีพแต่ว่าคุณก็ไม่ครบอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือยังไม่พอเรือแม่ยังง่อยอีกเรือนี่ยังผุพังออกไปอีกแล้วสรุปแล้วนี่มันคืออะไรวะไม่เข้าใจคือคนที่เป็นระดับหัวหน้ารอดหมดคนที่ตายคือลูกน้องเนี่ยคือคุณดูแล้วกันว่ามียุติธรรมนะมี่ไม่ได้เป็นคนที่ในราชการเลยแต่ว่ามี่พูดถึงเขาด้วยความเป็นธรรมอ่ะมี่เรียกร้องถึงความเป็นธรรมอ่ะแต่ว่าคุณเห็นไหมล่ะว่าพอในสังคมทุกวันนี้มีคนโฟกัสไปอย่างเดียวว่าองค์พาต้องรอดแต่ทหารล่ะคือไม่มีใครเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาเลยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราถึงได้พูดไงว่าคนมันไม่เท่ากับคนหรือเปล่าชีวิตพลทหารมันไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตของเจ้านี่คือต้องช่วยกันสวดมนต์นะแต่ว่าคุณจะมาพูดไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็สวดให้กับทหารนะแต่มันไม่ใช่ไงทุกคนก็คงจะเห็นนะสรุปแล้วก็คือเขาก็ตายฟรีอ่ะพูดตามตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสตช.หรือว่าทร.ทบ.อะไรก็แล้วแต่เวลาที่พลทหารตายฟรีทั้งนั้นแล้วคุณก็จะเอายศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมาล่อเขาเอามาปิดปากให้พ่อแม่เนี่ยต้องสงบปากสงบคำไม่เชื่อได้เลยทุกวันนี้เห็นไหมเอาธงชาติไปคลุมเหมือนกับว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ว่าศักดิ์ศรีคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจตายอย่างมีว่าน่าจะอนาถมากกว่าเพราะแม้กระทั่งชูชีพคุณก็ไม่มีให้เขาถูกไหมคะแต่ว่าพ่อแม่เชื่อได้เลยก็น้ำท่วมปากเพราะว่าไปเรียกร้องอะไรกับสตช.ก็ไม่ได้นะคะเหมือนที่พายุดาวดินต้องกลายเป็นคนพิการก็เรียกร้องสตช.เหมือนกันคุณไฮโซลูกนัดตาบอดเหมือนกันก็เรียกร้องสตช.ก็เงียบหายอย่างในเคสเนี้ยผบ.ทร.ก็คงจะรอดตัวไปอีกตามเคยเพราะอะไรเพราะระบบราชการใหญ่สุดไงทหารใหญ่สุดมีถึงได้เคยพูดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดประชาชนไม่เคยมีสิทธิ์ไม่มีเคยมีเสียงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราพยายามที่จะเรียกร้องถึงความยุติธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยไง
เพราะอะไรเพราะทหารทำอะไรก็ไม่ผิดตำรวจก็ทำอะไรก็ไม่ผิดคุณจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเวลาที่คุณเจอกดทับด้วยตัวเองเหมือนอย่างในเคสเนี้ยพวกพ่อแม่ทหารน่ะกว่าที่คุณจะรู้สึกเนี่ยก็คือลูกคุณตายแล้วไงถูกไหมคะตอนแรกคุณอาจจะปลื้มใจก็ได้ว่าลูกคุณได้เข้าไปรับใช้ในรั้วในวังหรือว่าในระบบราชการแต่พอวันดีคืนดีเนี่ยลูกคุณถูกซ้อมจนตายหรือว่าถูกคว้านนะคะอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยตับไตไส้พุงไม่แน่ใจไปไหนมีกระดาษอะไรเข้าไปยัดแทนอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วพ่อแม่เพิ่งจะมารู้ตัวไงแต่คุณก็เรียกร้องอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทหารก็ปิดปากคุณก็เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่มีพูดความจริงมาโดยทุกอย่างแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แค่นั้นเองคุณจะมองเห็นหรือคุณจะไม่มองก็แค่นั้นเองนะคะเพราะว่ามีไม่ได้อะไรกับเขาเลยแล้วมีเคยบอกมาตลอดว่าระบบราชการเนี่ยมันเป็นระบบอะไรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เนี่ยอย่างในเรื่องของทัพหลวงเนี่ยไม่ใช่ทัพหลวงขออภัยทัพเรือนะคะแล้วก็เรือหลวงเนี่ยสรุปแล้วเราจะหาคนผิดได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยคุณก็คงจะมองเห็นนะคะว่าเขาไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เรือก็ไม่พร้อมแต่คุณตัดสินใจให้ทหารเป็นหลายร้อยคนเลยออกไปรับใช้คุณนะคะเอาให้ไปทำพิธีกรรมอะไรเราก็ไม่ทราบนะคะสรุปมันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนในสังคมเขาก็ไม่แปลกนะถ้าเขาจะคิดว่าคุณตั้งใจเอาทหารไปเทกระจาดเปล่าเพราะอะไรเพราะชีวิตพลทหารไม่มีค่าไงนะคะแล้วทุกอย่างคุณมองดูแล้วกันว่ามันท้องกันหรือเปล่านะวังสุโขทัยแล้วก็ อย่างที่บอกว่าสัตหีบนะคะชลบุรีมีความสำคัญมีความใกล้ชิดกับองค์พาไม่น้อยนะเพราะองค์พาอยู่ที่นั่นนานก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะคะโอเคมาเรื่องกันต่อไปนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็ทุกคนก็คงจะมองได้เหมือนที่มีได้พูดนะคะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันก็จะเงียบหายไปกับสายลมนะคะการเยียวยาก็จะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของยศถาบรรดาศักดิ์พิธีอาบเขาเรียกอะไรนะน้ำอาบหลวงศพน้ำเดี๋ยวมีพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะพิธีพระราชทานเพลิงศพอะไรแบบนี้ทำให้ญาติเนี่ยเกิดความตื้นตันใจหรือว่าปิดปากว่างั้นเถอะเพราะว่าสรุปแล้วก็คงจะเรียกร้องอะไรไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะคะเป็นเกียรติของวงตระกูลว่างั้นเถอะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวมีดูก่อนนะว่าลุงเขาตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะสวัสดีทักทายทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะโอเคมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตที่จะดูชื่อคลิปนิดนึงก็แล้วกันนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าถวายอายุไขนะคะใครทราบบ้างไม่เอ่ยนะคะถวายอายุไของค์พาเจ้าคุณพระนะคะมีการตรวจฉันทลักษณ์ถวายปฏิหารรอการแต่งตั้งนะคะแล้วก็มีการจี้วังให้มีการปลดรูปเจ้าคุณพระก้อยออกจากวัดด้วยซ้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเรือหลวงไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการแซมเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะคะอีกเรื่องนึงที่มีจะขอพูดก็น่าจะเป็นเรื่องของครูสาวนะคะเพราะว่าน่าจะมีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะแป๊บนึงมีขอไปดูอันนี้น่าจะเป็นห่วงนะเพราะอย่างที่มีพูดแหละว่ามันก็น่าจะมีการเทคแอคชั่นของทางเขาเรียกว่าอะไรสพทไหมคะทางสำนักอะไรเกี่ยวกับพวกที่ดูต้นสังกัดเขาเรียกว่าต้นสังกัดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวก่อนนะพอดีว่ามีความคืบหน้าจากทางคุณเอกชัยหงกังวานนะคะมาดูกันเลยคล้ายกับเรื่องที่มีพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังหนีกันไม่ไกลขออนุญาตอ่านคุณเอกชัยหงกังวานนะคะน่าจะมีการเขียนแถลงการออกมาหรือเปล่านะคะโอ้โหนี่ขอบคุณคุณเอกชัยมากคุณเอกชัยมีการเขียนเอาไว้เมื่อ49นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าเรียนผบ.ทร.ผู้การเรือหลวงนะคะสุโขทัยเรื่องขอให้มีการรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมเหมือนกันเลยเห็นไหมคุณเอกชัยก็คิดเหมือนมี่บอกว่าในคืนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเรือหลวงสุโขทัยได้รับภารกิจในการสนับสนุนจัดงานครบรอบนะคะ100ปีเสด็จเตี่ยเนี่ยแหละนะคะด้วยการนำกำลังพลนาวิกโยธินแล้วก็หน่วยป้องกันชายฝั่งจากท่าเรือนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบ
ไปเพื่อที่จะร่วมในงานเทิดพระเกียรติณหาดทรายรีจังหวัดชุมพรแต่ได้ประสบเหตุการณ์ทางทะเลกลางอ่าวไทยใกล้กับบางสะพานจังหวัดประจวบจนเป็นเหตุให้เกิดเรืออับปางโดยมีผู้ประสบภัยมากกว่า100คนเรือนี้ได้มีการแจ้งข่าวการประสบเหตุต่อกองทัพเรือตั้งแต่เวลา 18:00 นเศษอันนี้มีเห็นด้วยเพราะว่ามีได้เห็นในแชทแล้วว่าเขามีการแจ้งไปนะคะคุณคิดดูคุณจะไม่สงสารเขาเลยเหรอว่ามีการแจ้งข่าวตั้งแต่ 6:00 นกว่าแต่ตอนที่เรือล่มเนี่ยเรือมันล่มประมาณ 5:00 นครึ่งคุณดูนะระยะเวลา 4-5 ชั่วโมงอ่ะทำอะไรกันอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยกับการที่คนจะมองว่าคุณตั้งใจเอาทหารเนี่ยไปเทกระจาดระยะเวลา 4-5 ชั่วโมงคุณไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้เลยในขณะที่เรือหลวงเนี่ยมีการเอาทหารเป็นจำนวนมากเป็นร้อยคนไปทำพิธีจริงๆแล้วคุณควรที่จะมีการสแตนด์บายเอาไว้ไงถูกไหมคะสแตนด์บายเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งได้รับการวอหรือว่าได้รับการติดต่อเข้ามาที่ยามฝั่งเนี่ยว่ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าแสดงว่าคุณไม่ได้สนใจเลยไงหรือว่าคุณอาจจะจงใจอยู่แล้วให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยากจะวิงวอนคนไหนคุณลองคิดดูถ้าครอบครัวคุณเนี่ยพี่ชายคุณลูกชายคุณเนี่ยออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเจอลักษณะแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรระยะเวลา 4-5 ชั่วโมงคุณไม่ได้มีการสแตนด์บายเพื่อเขาคุณไม่ได้ร้องอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ได้แบบพร้อมที่จะเอาเรือลำอื่นเนี่ยไปรับหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเขาแจ้งมาตั้งแต่ 6:00 นกว่าว่ามันมีปัญหาแบบนี้ 4-5 ชั่วโมงคุณคิดดูว่าคนในกลางเรือมหาสมุทรเนี่ยนั่งรอกันด้วยความหวังว่าจะมีใครมาช่วยแต่ไม่มีใครเลยสรุปจนกระทั่งคลื่นมันปะทะนะคะแล้วเรือค่อยๆล่มลงคุณคิดดูคุณขนลุกไหมนี่ขนลุกเลยนะว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเป็นร้อยนี่มันไม่มองเห็นกันเลยเหรอมันต้องเยี่ยมขนาดไหนนะคะทางคุณเอกชัยนะคะบอกว่าเรือนี้ได้มีการแจ้งข่าวประสบเหตุนะคะต่อกองทัพเรือเนี่ยตั้งแต่ 18:00 นเศษนะคะแต่ว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าท่ามกลางกระแสข่าวถึงการสั่งให้รักษาเรือนะคะไม่ช่วยไม่ได้ให้ช่วยชีวิตนะให้รักษาเรือแทนนะคะจนเป็นเหตุให้เรือนี้เนี่ยอับปางลงโดยมีลูกเรือนะคะบางส่วนได้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายไปเหตุการณ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการกู้ภัยแล้วก็ในการกู้พวกผู้ประสบเหตุของทางกองทัพเรือแล้วก็ยังไม่เห็นถึงความรับผิดชอบใดๆจากกองทัพเรือต่อผู้ประสบเหตุเหล่านี้อีกทั้งนายทหารระดับสูงหลายคนยังได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นคือใครก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคุณเชิงชายชมเชิงแพทย์นะคะเป็นผบ.ทร.ในช่วงแรกเนี่ยมีการอ้างว่าลูกเรือทุกคนเนี่ยปลอดภัยมีชูชีพเพียงพออันนี้มีเข้าใจเพราะว่ามีก็จำได้ว่าตอนแรกข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วตอนหลังทำไมมันมีข่าวว่าลูกเรือสูญหาย 30-31 คนนะคะลอยไปในทะเลยังไม่พบเจอคุณดูแล้วกันนี่คือการความเขาเรียกอะไรความพยายามในการที่จะปกปิดข่าวสารเห็นชัดมากนะคะแล้วบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมีการกล่าวอ้างอย่างนั้นจริงว่ามีชูชีพเพียงพอก่อนที่สุดท้ายแล้วจะยอมรับถึงความบกพร่องในการให้ความช่วยเหลือโดยที่ว่าไม่มีการแสดงความสำนึกไม่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อญาติของผู้ที่ประสบเหตุอีกทั้งคำให้สัมภาษณ์บางส่วนยังมีลักษณะของการปกป้องความผิดของทางกองทัพเรือต่อมานะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิชิตชัยเถื่อนนาดีซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยเขาบอกว่าในยามคับขันเนี่ยไร้ซึ่งความสามารถในการควบคุมเรือก็แสดงว่าคนนี้คือกัปตันเรือนะคะเป็นคนควบคุมเรือสรุปแม่งรอดด้วยนะคุณดูละกันเจ็บใจไหมเขาบอกว่าในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือของตนเองก็เรียกว่าไร้ความสามารถมากงั้นเถอะขณะที่ลูกเรือสายหลายๆคนเนี่ยยอมที่จะสละตัวเองเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือลูกเรือหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นนะคะอย่างเช่นต้นเรือพลับหรืออะไรอ่ะที่ยังไม่เจอเลยเนี่ยก็มีการเสียสละตนเองช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นนะแต่ว่า
คุณเนี่ยคนที่เป็นคนบังคับเรือเนี่ยกลับเอาตัวรอดนะคะทอดทิ้งลูกเรือให้เผชิญปัญหาแล้วก็ประสบเคราะห์เหตุกรรมอะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะโดยที่ว่าไม่ได้แสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดของตัวเองแต่อย่างใดความเป็นชายชาติทหารเนี่ยควรจะแสดงออกด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่การใช้โวหารในการแก้ตัวการแสดงออกของบุคคลเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารกองทัพเรืออันเป็นความหายนะในการบริหารกองทัพเรือในอนาคตด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้เชิงชายชมเชิงแพทย์แล้วก็พิชิตชัยเถื่อนนาดีแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ด้วยการลาออกจากทุกตำแหน่งในกองทัพเรือและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายนะคะโอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นความกล้าหาญของคุณเอกชัยอย่างยิ่งยวดนะคุณคิดดูว่าคุณเอกชัยเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานราชการหรือว่าไม่ได้มีความไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อตำแหน่งอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเขาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมให้กับพวกพลทหารพวกนี้คุณดูแล้วกันอันนี้แหละคือฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าคนที่จงรักภักดีหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของหน่วยงานทหารกับเงียบกันหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยมัวแต่มุ่งไปสวดมนต์กันนะคะเราถึงได้พูดไงว่าสรุปแล้วคนไม่เท่ากับคนแล้วก็คุณจะรู้สำนึกก็ต่อเมื่อครอบครัวของคุณเนี่ยได้รับผลกรรมหรือว่าได้รับการกดทับในลักษณะแบบนี้เหมือนที่พ่อแม่ของพลทหารพวกนี้ก็คงจะรู้สึกแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็ฆ่าขุนพลไงคุณไม่ได้มีความหมายอะไรต่อกองทัพอ่ะคุณแค่เป็นหมากตัวนึงที่เขาใช้ออกไปทำงานเมื่อใช้ทำงานเสร็จแล้วมึงก็หมดความหมายจบนะคะแล้วมี่ก็ถือว่าตัวเองก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็คือออกมาเป็นกระบอกเสียงนะคะสงสารเขาจริงๆแล้วเราเนี่ยนึกถึงตัวเราสมมติว่าเราต้องรออยู่กลางทะเลนะเป็นระยะเวลา 5-6 ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นนะคะเรือมีปัญหารอเฝ้ารอแล้วรอเล่านะคะคิดว่าผบ.ทร.จะเห็นคุณค่าของเราเอาเรือมาเทียบนะคะรับเรากลับบ้านแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่คงจะคุยกับเนี่ยคนที่ขับเรือนะคะว่ารักษาเรือไว้ให้ดีนะแล้วก็คนอื่นช่างมันนะคะแล้วเองก็หาทางเอาตัวรอดกลับมาก็แล้วกันก็ดูแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่านะลองประมวลดูนะคะว่าสิ่งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์มันมีส่วนหรือเปล่านะคะคุณรอดเอาตัวรอดแต่คนอื่นล่ะคนอื่นไม่รอดสุดท้ายแล้วคุณก็เอายศไปประดับเขานะคะเอาไปปิดปากครอบครัวเขาว่าได้รับพระราชทานเพลิงศพหรือว่าน้ำหลวงอาบศพอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณเอกชัยนะคะที่ออกมาเป็นด่านหน้าเหมือนกันนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูประเด็นคุณเอกชัยนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้1ชั่วโมงอ๋อใช่แสดงว่าคุณเอกชัยนะคะเขาเดินทางไปที่กองทัพเรือเพื่อที่จะไปเล่นงานก็คืออย่างที่บอกแหละไปยื่นหนังสือนะคะแล้วก็คุณเอกชัยบอกว่าเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าไปถึงแล้วนะคะที่หน้ากองทัพเรือแล้วก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยอ้างว่าไม่รับหนังสือของคุณเอกชัยนะคะแล้วก็บอกปัดว่าให้ไปยื่นที่อื่นนะคะก็นั่นแหละแล้วก็ยังมีการยึกยักโดยการที่ให้พวกทหารเนี่ยมาขู่ทางคุณเอกชัยนะคะบอกว่าให้ออกไปถ้าไม่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ตำรวจมาจับนะคะคุณดูแล้วกันว่าเขาไม่มีการสนใจอะไรเลยแม้กระทั่งประชาชนยังเห็นคุณค่าของพลทหารนะคะออกมาช่วยเหลือแล้วก็คุณเอกชัยก็ได้โพสต์นะคะใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่ายื่นให้แล้วก็มีภาพเป็นน่าจะเป็นสำนักงานของเขาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ยื่นผ่านทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นพยานอีกทีนึงนะคะว่าคุณเอกชัยเนี่ยเห็นคุณค่าของความเป็นคนของมนุษย์นะคะของพลทหารตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปเรียกร้องให้ที่กองทัพเรือนะคะนี่มีขอสรุปดีจริงๆนะว่าคุณเอกชัยเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ผลประโยชน์นะคะแต่ช่วยเหลือในแนวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะนี่มีก็ขอเขาเรียกว่าอะไรขานรับนะคะในการที่จะทำหน้าที่รับหน้าที่ต่อจากคุณเอกชัยเนี่ยในการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้รับฟังนะคะว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เมื่อวานนี้เราได้มีการรายงานใช่ไหมเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของการไปเรียกร้องของทางคุณอนนท์กิ่นแก้วของทางคุณนพดล นะคะพรหมภาสิทธิ์แล้วก็ของคุณสอของ
กลุ่มสปปสนะคะของสชอสิงห์ดำอะไรพวกนี้เขาไปเรียกร้องให้มีการจัดการนะคะไล่ออกครูสาวสามกีบล้มเจ้านะคะที่มีการหมิ่นพลเอกเปรมแล้วก็มี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามี่ได้ไปฟังแล้วนะคะจากแหล่งข่าวของเขาเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าน่าจะฟังไม่หมดเพราะว่าเขาก็มีการเปิดให้เราฟังนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใจความที่สำคัญเนี่ยก็จะพูดคร่าวๆสรุปก็คือเหมือนกับว่าครูคนนี้เขาก็จะพูดในลักษณะที่เอาพูดตามตรงนะมี่ก็ไม่ได้เข้าข้างนะถ้าพูดตามตรงเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าครูคนนี้น่าจะมีความเหมือนกับมีข้อมูลต่างๆของพลเอกเปรมเนี่ยในแง่ที่มันเป็นความจริงอันนี้เราต้องพูดเราต้องยอมรับว่าเป็นความจริงนะแต่ว่ามีจะไม่พูดลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดมันก็จะไม่เหมาะสมอย่างที่บอกแหละว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรสนิยมนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งถามว่ารับรู้กันทั่วประเทศไหมมีเชื่อว่ารับรู้กันทั่วประเทศแหละเพียงแต่ว่าในลักษณะของการพูดของครูคนนี้ถ้าให้มีพูดด้วยความสัตย์จริงให้มีพูดด้วยความยุติธรรมเนี่ยมีก็จะต้องพูดว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าครูอ่ะก็เป็นครูไงแต่ว่าวิธีการพูดของครูเนี่ยคือครูเขาจะพูดในลักษณะที่ว่าเป็นข้อมูลแบบต้องๆไปเลยซึ่งมันเป็นลักษณะของการเหมือนกับเป็นลักษณะที่เหมือนกับคล้ายๆว่าไม่ชอบแล้วก็พูดไปเต็มที่ไงว่าพลเอกเปรมเนี่ยมีรสนิยมอย่างนี้นะแล้วเป็นคนที่ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ซึ่งถ้ามองในแง่ของการศึกษาหรือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยในการพูดลักษณะตรงๆแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะไงถูกไหมคะก็ไอ้เรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่พูดกันเองอ่ะไม่น่าที่จะเอามาใส่ในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่นั่นเนี่ยมันเป็นโรงเรียนทหารอากาศด้วยนะคะแล้วพลเอกเปรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าก็ได้รับการยกย่องในที่นั้นด้วยแต่ว่าพอมันมีการพูดแบบนี้แล้วนักเรียนที่เรียนอยู่ในนั้นเนี่ยดันเป็นครอบครัวของสลิ่มก็เลยมีการถ่ายคลิปอันนี้แล้วก็เอามาปรึกษาทางคุณนพดลมันก็เลยโป๊ะแตกออกมาไงแล้วก็น่าจะมีการดำเนินการนะคะซึ่งมีได้บอกไปแล้วว่าถ้ามองดูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทางสพท.แม้กระทั่งทางผอ.เนี่ยพยายามที่จะประนีประนอมนะว่าให้มีการย้ายไปสอนวิชาอื่นได้ไหมนะคะแต่ว่าทางคุณนพดลเขาไม่ยอมนะคะแล้วก็ในองค์กรของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ไล่ออกเลยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทางสพท.แล้วก็ทางต้นสังกัดก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมองลักษณะแบบนี้ยังไงแต่ว่าตอนที่มีได้ไปฟังทางคุณนพดล นะคะหรือว่าแอดมินเจนนะคะถ้าจำพูดไม่ผิดนะเขาได้มีการแถลงเนี่ยคือเขาพูดในลักษณะที่ว่าปัจจุบันนี้ที่อยู่ภายใต้การกลุ่มบังเขียนของคุณตรีนุชใช่ไหมคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือเขามองว่าคุณตรีนุชเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาภายในกระทรวงศึกษาธิการได้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเขาต้องการที่จะให้ทางคุณตรีนุชเนี่ยกำราบนะคะก็คือเหมือนกับว่ากำราบทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเอาให้อยู่ครูทุกคนต้องจงรักภักดีอะไรแบบนี้ซึ่งทางคุณนพดลเขามองว่าคุณตรีนุชเนี่ยไม่เวิร์กอ่ะก็คือไม่สามารถที่จะกำราบทุกคนให้อยู่ในแนวของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำรหัสกษัตริย์ได้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เอ๊ะทำไมมีครูล้มเจ้านะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากที่ได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยเขาบอกเลยว่าในสถานศึกษานั้นเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากก็คือจะมีคนที่เป็นสามกีบหรือว่ามีคนที่เป็นแนวคนรุ่นใหม่เนี่ยเยอะก็คือไม่เอาด้วยอ่ะเอาง่ายๆว่าไม่เอาด้วยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะชูเป็น3นิ้วเป็นพวกล้มเจ้านี่เยอะแล้วเขาก็กล่าวอ้างว่าเด็กคนนี้ได้มีการโทรคุยนะคะแล้วก็พูดแนวน้องว่าครูคนนี้พยายามที่จะประนีประนอมนะคะก็คือเหมือนว่ามาคุยเป็นการส่วนตัวครูได้ไหมนะคะแล้วเขามาปรึกษากับคุณนพดลคุณนพดลบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเจอคุกคามหรืออะไรเปล่านะคะคุณนพดลก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาจะออกหน้าให้เองนะคะก็คือเหมือนว่าจะไปปะทะกับครูคนนี้แหละนะคะแล้วอาจจะต้องมีผู้ปกครองนะคะเข้าไปร่วมฟังด้วยเพื่อเป็นสักขีพยานนะคะอันนี้แหละนี่ก็เลยมองว่าถ้ามองให้ยุติธรรมนะว่าถ้าการที่ครูทำลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมไงก็คือเหมือนกับว่า
คุณไม่ได้สอนลักษณะของประวัติศาสตร์แต่ว่าคุณใส่ไบแอสเข้าไปด้วยซึ่งถ้าเป็นในลักษณะของการสอนในสถานศึกษามันอาจจะไม่เหมาะสมไงมันอาจจะโดนร้องเรียนได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าเป็นอคติของคุณหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าโอเคมาพูดกันในลักษณะคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่รู้จักมักจีมีความใกล้ชิดกันเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยโอเคพูดได้ไม่มีปัญหาเพราะมีบอกแล้วว่าถามว่าข้อมูลนั้นจริงไหมจริงค่ะเป็นข้อมูลที่ทั้งประเทศรู้กันด้วยซ้ำนะคะว่าทหารหนุ่มคนสนิทเป็นใครนะคะหรือว่ามีรสนิยมอย่างไรนะคะดารานักร้องศิลปินคนไหนเป็นคนใกล้ชิดอะไรลักษณะทุกคนรู้หมดค่ะเพียงแต่ว่าครูคนนี้เขาไปพูดในห้องเรียนไงมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็อาจจะดูเป็นการยัดเยียด อคติส่วนตัวของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็เลยว่าเขาอาจจะโดนดำเนินคดีก็ได้แป๊บนึงนะคะมีขอดื่มน้ำสักครู่โอเคต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกกระหายน้ำนะคะก็นั่นแหละหลายๆคนก็คงจะมองเห็นเหมือนกับที่มี่บอกนะว่าคือการที่เขาไปพูดในห้องเรียนมันไม่เหมาะสมไงแล้วก็เขาก็พูดตรงๆเลยนะเขาพูดตรงๆเลยไงแต่ว่าถึงแม้ว่าสำนักข่าวเขาจะมีการเซ็นเซอร์แต่เราพอจะฟังออกไงว่าเขาพูดอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยมันก็นั่นเกินไปนะมันก็โจ่งครึ่มเกินไปอ่ะนะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าใส่ไปเต็มคาราเบลอ่ะมันก็เลยมันก็น่าจะเลี่ยงไม่พ้นน่ะซึ่งทางคุณเอกชัยนะคะก็ได้มีการโพสต์ออกมาว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเนาะลงวันที่นะคะ21ธันวาคมนะคะก็น่าจะสดๆร้อนๆเลยบอกว่าเรื่องรายงานการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะว่าในรายของนางสาวจุดๆๆมี่ขอไม่อ่านชื่อนามสกุลเขาก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามี่ก็ไม่อยากที่จะล่าด้วยก็บอกว่าเรียนนะคะเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือเอกสารทะเบียนประวัติของนางสาวคนนี้นะคะครูคนนี้แล้วก็เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอนะคะมีการเผยแพร่การจัดการการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ต่อมาข้อที่3ก็คือเอกสารชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะคะแล้วก็ข้อ4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะข้อ5คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการนะคะแล้วก็บอกว่าตามกรณีการเผยแพร่คลิปการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็รายก็คือนางสาวจุดๆๆเนี่ยแหละผู้เป็นครูผู้สอนทางโรงเรียนนี้นะคะก็ขอไม่ระบุชื่อก็ละกันนะคะก็บอกว่าดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงให้กับครูนะคะรายดังกล่าวแล้วก็บอกว่าในการทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีการระบุว่ามีขอรวบยอดเลยนะคะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็จะขอเอกสารดังกล่าวข้างต้นเนี่ยมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้นะคะมาให้พิจารณาให้สอบสวนนะว่างั้นเถอะนะคะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการนะคะว่าจะพิจารณาอย่างไรนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยนางสุมนานะคะเป็นผอ.โรงเรียนคนนี้แหละนะคะซึ่งทางคุณนพดลก็น่าจะระบุถึงคนคนนี้แหละว่าไปขอความร่วมมือกับผอ.นะคะให้ดำเนินการแต่ว่าผอ.พูดในลักษณะที่ย้ายได้ไหมย้ายไปสอนวิชาอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคุณนพดลกับกลุ่มเนี่ยเขาก็มองว่าย้ายไม่ได้สิเพราะทัศนคติของครูเป็นแบบนี้เนี่ยจะเอาไว้ได้ยังไงนะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณเนี่ยก็ไปหยอดยาพิษให้กับเด็กๆอ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าไปล้างสมองไปหยอดไอ้ความคิดแบบเนี้ยให้ในสังคมศึกษาเนี่ยคุณหยอดแบบนี้ได้ยังไงนะคะอันนั้นก็น่าจะโดนสอบสวนแหละซึ่งมี่ก็บอกแล้วว่าถ้ามองด้วยความยุติธรรมเนี่ยครูก็โจ่งครึ่มเกินไปไงคืออย่างที่บอกกับว่ามันก็อาจจะดูไม่เหมาะนะเพราะว่ามันเป็นการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในห้องเรียนด้วย
นะคะในขณะที่ว่าคุณสอนสังคมศึกษาแล้วก็คุณก็ใส่ไปเต็มคาราเบลตรงนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดูกันต่อไปในเรื่องนี้